วันนี้ไลฟ์ได้15นาทีค่ะเพราะวันนี้ออกงานใช่แล้วเดี๋ยวเราเจอกันที่งานจับมือที่เชียงใหม่นะคะทุกคนแล้วก็สิตาตั้งแต่พักงานสักก็เจออะไรตลกๆเยอะมากเจอเยอะมากที่แบบว่าเนี่ยไปทำผมรู้นะผมเป็นวงในน้องไปทำอะไรผิดมาเสียก็แบบก็รออ่านว่าอ่านรู้ก็พิมพ์สิเสียก็รออ่านหรือแบบเขารู้กันและเขาคนในเขารู้กันนี่ก็รอแต่เสียยังไม่รู้เลยว่าเสียทำอะไรผิดอย่างเงี้ยนั่นแหละเสียก็อ๋อเออเสียไม่เห็นจะรู้เลยว่าเสียทำอะไรผิดในเล่ามาสิก็รออยู่ว่าพวกที่แบบว่าเออเนี่ยน้องแบบจริงๆแล้วไม่ได้พักไปเรียนหรอกนะแต่ว่าแอบทำอะไรผิดแล้วเนื่องนี้นั่นเสียก็แบบหรอเจ้าตัวยังไม่รู้เลยแล้วพี่รู้ได้ไง เพราะว่าแบบเซตาแบบเซตาเคยแบบว่าที่จะพักงานอะมาหลายรอบแล้วเซตาก็เคยขอมาตลอดใช่ไหมแต่ว่ามันไม่อนุมัติสักทีค่ะมันทำการอนุมัติยากมาก เพราะงานเซตาเยอะมากใช่ไหมแล้วก็แบบปัญหาช่วงที่อนุมัติน้อยได้ยากมากเลยเนี้ยรู้ว่าเจ้าตัวจริงเออแล้วสิตาก็รู้สึกว่าการที่สิตาได้พักเนี่ยสิตาแบบโอ้ my god มันใช้ความพยายามอย่างหนักมากเพราะว่าเราคุยกันสิตาคุยแบบ yesคุยแบบต่อรองมาหลายทีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาบอกว่าน้องโดนทักเอมจะก็แบบโอ้ my god no ตลกมากแล้วสิตาก็รออ่านแล้วก็เข้าไปดูทุกวันเลยเมื่อไหร่เขาจะพิมพ์มาว่าสิตาโดนพักเรื่องอะไรแล้วเขาก็ไม่พิมพ์สักทีแล้วก็รอแล้วก็แบบอะไรอ่ะอย่างเงี้ยวงในเยอะไปหมดแล้วก็แบบวงในก็สิตานู่นสิตาอย่างนี้คือแบบสิตาก็ตลกมากแล้วก็แบบว่าสิตาก็รู้สึกว่าสิตาไม่เหงาเลยเพราะว่ามีหลายคนคิดถึงสิตาไม่ว่าจะทั้งดีไม่ดีแต่ว่าสิตาแบบรู้สึกว่าโล่งมากเพราะสิตาสอบเสร็จแล้วสอบเสร็จพอดีแล้วก็ส่งงานทั้งหมดของเทอมนี้เสร็จหมดแล้วก่อนงานนี้พอดีเสร็จเมื่อวานค่ะเสร็จแบบเมื่อวานตอนเช้าแบบพอดีเลยแล้วสิตาก็แบบจริงแบบนี่มากตลกมากค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นฟังหูไว้หูนะคะเสือก็รอฟังวงในอยู่เหมือนกันเพราะว่าสิตาเป็นในวงเสือเลยไม่รู้ว่าวงในเขาพูดอะไรกันรู้ไหมสิตาคิดถึงทุกคนมากแบบหลายทีตอนแรกสิตาก็แบบคิดเยอะมากว่าสิตาจะพักงานดีไหมเพราะว่าถ้าพักงานอ่ะก็ต้องพักโซเชียลด้วยซึ่งอ่ะพักโซเชียลมันเป็นกฎของวงอยู่แล้วว่าใครที่จะพักงานก็ต้องพักโซเชียลอยู่แล้วไม่ต้องมาโมเมขึ้นมาเองว่าเนี่ยโดนนู่นนี่มาก็เลยเดือดรู้แล้วสิตาก็รู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่เป็นครั้งแบบพอตั้งแต่เข้าวงมาใช่ไหมเวลาแบบมีช่วงเวลาที่แบบเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยสิตาก็จะได้กำลังใจจากทุกคนตลอดเลยแต่ว่าตอนนี้สิตาพักงานสิตาก็แบบไม่สามารถแบบติดต่อกับทุกคนได้แบบไม่สามารถสื่อสารกับทุกคนได้มันแบบแอบเหงามากเหมือนเป็นการแบบทดลองการแบบไม่รู้แต่แบบว่าแบบอะไรที่สิตาเจอมาที่มหาลัยอะไรที่มันแบบหนักหนาอะไรเงี้ยจะแบบคิดถึงความจริงสิตาแบบอย่างเงี้ยตอนสิตาพักงานสิตาก็คิดเยอะมากไม่ตอนนี้ก็ยังพักอยู่นะคะทุกคนแบบว่าคิดเยอะมากว่ามีอะไรที่อยากเล่าเยอะมากก็ว่าเราแบบยังเล่าไม่ได้คือมันมีวันนึงที่สิตาท้อมากสิตาแบบทำงานส่งใช่ปะแล้วเป็นแบบงานที่ค่อนข้างใช้เวลาเป็นโปรเจกต์ใหญ่แล้วสิตาก็เอาไปส่งแล้วเหมือนมันมีอุบัติเหตุในคืองานมันไม่ราบรื่นเลยค่ะทุกคนของพังนู่นนี่นั่นพังอะไรเงี้ยแล้วแบบจวนมันจะส่งแล้วอะมันก็ไม่แบบสมบูรณ์คือมันงานออกมาเป็นชิ้นแล้วแต่มันไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% ตามสเกจอะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็ต้องส่งไปทั้งอย่างนั้นแล้วอาจารย์ทุกคนอะก็อาจารย์ตรวจ3คนแล้วก็เป็นอาจารย์รับเชิญ1คนเขาก็เหมือนพูดเขาก็โอเคเขาก็แบบเนี่ยมันขยับนะมันสั่นได้งานสิตามันขยับได้อะไรเงี้ยตามโจทย์ให้งานขยับได้แล้วสิตาก็ใช่อาจารย์มันขยับแต่ว่ามันขยับได้นิดนึงนะเพราะว่ามอเตอร์มันไม่เวิร์กอะมอเตอร์มันขยับไม่เยอะอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีอาจารย์ท่านนึงที่เป็นเหมือนหัวหน้าเซกหรืออะไรประมาณนี้เขาก็แบบเขาไม่โอเคแล้วสรุปสิตาก็ต้องทำส่งใหม่คืนนั้นสิตากำลังแบบอ่านหนังสือสอบอยู่เพื่อที่จะสอบเช้าวันต่อไปตอน9โมงเช้าใช่ไหมแล้วก็หนังสือสอบอยู่แล้วเพื่อนก็ส่งมาว่าอาจารย์แบบโพสต์ในกลุ่มวิชานี้ในเฟซว่าแบบสิตาต้องทำงานส่งใหม่สิตาก็แบบโอ้ my god คือสิตาจะร้องไห้ตั้งแต่วันที่อาจารย์คอมเมนต์แล้วแต่ว่าแล้วสิตาก็ต้องทำส่งใหม่แล้วสิตาก็แบบเพิ่งไปส่งเมื่อเช้าวันศุกร์เพราะว่ามันเดดไลน์วันนั้นแล้วสิตาแบบทุกอย่างมันแบบว่าไม่รับรื่นเลยทั้งที่จริงๆวันนั้นสิตาเกือบจะไปเดินไปลาออกแล้วสิตาก็แบบสิตาจะลาออกแล้วสิตาไม่ไหวแล้วแต่ว่า มันผ่านมาได้แล้วค่ะคือแบบสิตาแบบร้องไห้แล้วก็ถ้าไปหาอาจารย์ว่าอันนี้คือหนูต้องทำส่งใหม่แล้วค่ะคือแบบว่าอาจารย์บอกว่าใช่คุณต้องทำส่งใหม่ไม่แฟร์กับเพื่อนคนอื่นก็บอกไม่แฟร์ตรงไหนขนาดงานวัสดุที่ใช้หรือว่ามอเตอร์ที่มันไม่ค่อยทำงานตรงไหนที่ไม่ตรง
งไหนที่ไม่แฟร์แล้วอาจารย์ก็แบบบอกว่าผมคอมเมนต์คุณไปวันนั้นหมดแล้วแต่อาจารย์แค่บอกว่าวัสดุมันไม่ได้อะไรเงี้ยสิตาใช้ซิลิโคนทำแล้วอาจารย์บอกให้สิตาใช้วุ้นเจลาตินทำอาจารย์บอกให้สิตาส่งวุ้นเจลาตินทำสิตาไม่เอฟหรออย่างเงี้ยเข้าใจยากมากค่ะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากจริงๆแบบว่าครั้งนึงก่อนที่สิตาจะตัดสินใจพักงานก็เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากเหมือนกันสิตารู้สึกว่าสิตาไม่สามารถโฟกัสอะไรได้เลยสิตาทำสองอย่างไปพร้อมกันทั้งเรียนแล้วก็ทำงานแล้วมันเป็นการประเมินของตัวสิตาเองสิตารู้สึกว่าสิตาทำได้ไม่ดีทั้งทำงานแล้วก็เรียนแบบทำงานสิตาก็ไม่สามารถแบบเข้าซ้อมได้ตรงเวลาอะไรก็ต้องแบบพิมพ์ไปตลอดว่าสิตาเข้าเรียนนะสิตามีเรียนอะไรเงี้ยหรือแบบสิตาแบบมีงานทั้งหน้ายักมีโฟโต้บุ๊กแล้วก็มีเรียนใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนั้นสิตาก็เรียนด้วยอะไรเงี้ยแล้วสิตาก็พยายามแมเนจแต่ว่ามันกลายเป็นว่าอาจารย์ก็บ่นว่าคุณไม่อยู่คุณหายไปไหนหรือแบบบางวิชาสิตาแบบไปสอบตอนเช้าไปเซกเช้าแต่ว่าตอนบ่ายสิตามีงานต่อสิตาก็อยู่ให้มันถึงเซกบ่ายเพื่อไปโผล่หน้าให้อาจารย์เห็นแล้วจะบอกผมไม่เช็คชื่อเพราะคุณอะอยู่ไม่ครบ1ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบซัฟเฟอร์มันก็เป็นจุดที่เรารู้สึกว่าเราต้องเลือกแล้วนั่นแหละสิตาก็รู้สึกว่าสิตาแบบแฮนเดิลอะไรไม่ได้เลยในตอนนั้นแล้วเหมือนตอนนั้นมันประจวบเหมาะกับช่วงที่ทีม C สอบใช่มั้ยก็เป็นวันเดียวกับที่สิตาไปทรายที่พารากอนเสร็จแล้ววันนั้นทีม C สอบแล้วก่อนหน้านั้นสิตาไปนายักมาแล้วสิตาก็ไม่ได้ซ้อมเลยแบบไม่ได้ไปซ้อมในห้องซ้อมอะแต่ว่าสิตาก็แกะท่าแล้วก็ดูท่าตลอดอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้สิตาก็พยายามที่จะลองเรียนกับทางกัปตันแล้วก็ลองกัปตันว่ามันรออีกสักนิดไม่ได้หรอสิตามีงานทรายนะอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่รอสอบพร้อมกันอะไรเงี้ยสิตาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแต่ว่าพี่จิงก็น่ารักมากพี่จิงก็บอกว่าเอ้ยพี่จิงชิวๆสิตามาสอบย้อนหลังได้เลยแล้วสิตาก็ต้องมาพอแบบบินกลับจากแฟนทรายปุ๊บสิตาก็ต้องมาสอบเลยใช่ไหมสอบเต้นรีเซ็ตสิตาก็ไม่เคยได้ซ้อมกับเพื่อนเลยเคยลองเข้าบ็อกกิ้ง1ครั้งท้วนจากคลิปซึ่งดูจากคลิปที่หลิงหลิงเป็นคนไปบล็อกให้สิตาแล้ววันนั้นสิตาก็ต้องแบบว่าสอบเต้นคนเดียวอะไรอย่างนี้หลังจากที่ประกาศเซมที่ม่วนเหมาะเสร็จหลังเวทีตอนนั้นสิตาก็สอบรีเซ็ตอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกๆอย่างมันก็แบบผ่านไปอย่างยากลำบากมากแล้วก็แบบหลังจากนั้นมันก็จะมีอะไรมากมายที่ตามมาเยอะมากเราว่าคนที่แบบเป็นกำลังใจให้สิตาแบบดีมากสิตาก็แบบว่าช่วงนั้นสิตาก็ร้องไห้เยอะมากพี่จิงก็มาแบบว่าให้กำลังใจอะไรอย่างงี้สิตาก็แบบขอบคุณพี่จิงๆมากๆหรือแบบว่าพี่ฟอร์แล้วก็ทักไปปรึกษาพี่ฟออะไรเงี้ยตอนนั้นแบบรู้สึกตอนนั้นสภาพจิตใจไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยปรึกษาผู้ใหญ่ว่าทำยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยเออใช่แล้วตอนนั้นอ่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้างานมันจะแบบทำให้สิตารู้สึกซัฟเฟอร์อ่ะทั้งงานทั้งเรียนแต่ตอนนั้นสิตารู้สึกว่างานอ่ะสิตาทำให้สิตาแบบรู้สึกถูกใจได้มากกว่าแล้วก็เลยเลือกเรียนอ่ะถ้างานอ่ะมันทำให้สิตารู้สึกพอใจไม่ได้อ่ะเพราะว่าตอนนั้นแบบพิมซีมันยากมากสำหรับสิตาอะไรเงี้ยในวันที่สอบสิตาก็อาจจะแบบไม่พร้อมอะไรขนาดนั้นใช่มั้ยแต่ว่าสิตารู้ว่าสิตาไม่ได้ไม่เก่งใช่นั่นแหละก็เลยคิดว่าสิตาคิดว่าทุกคนน่าจะรู้ว่าอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมใช่ไหมล่ะก็เอาเป็นว่าหลังจากนี้เราก็จะเจอกันงานจับมือใช่ไหมคะก็มาคุยกันได้นะแล้วก็เจอกันที่สเตตดีเซตนะคะสิตาก็เต็มที่เอาจริงๆสิตาก็ไม่ได้พักเยอะขนาดนั้นสิตาก็ยังไปซ้อมบ้างแบบไม่รับเงินเดือนอะทุกคนเข้าใจใช่ไหมแต่ว่าก็อาจจะแบบไม่ได้แบบเข้าไปบ่อยขนาดเพราะสิตาก็อยู่ในช่วงพักอยู่อะไรอย่างเงี้ยทางสุขภาพแล้วก็เรียนด้วยอะไรประมาณนี้ใช่มาอัปเดตให้ทุกคนฟังประมาณนี้แล้วก็มาเจอกันอีกทีจับมือกับ Stay Reset นะคะติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง Exclusive Content กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am Mooncake Application